DK's turn to ban. แม่สวัสดีครับผมที่แล้วเข้าสู่การเล่นต้น TGPL ฮะกับรายการ D2L มา Hyper X D2L Dota 2ครับก็เป็นการ Eastern Qualify ฮะ Qualify ฝั่ง Eastern ครับฝั่งตะวันออกครับผมอยู่กับผมซึกิครับหน้าตาไม่ดีแถมมีหมาอยู่ในปากด้วยครับนะฮะขออลิฟิงเข้ารายการโอ้นายพลาดแล้วครับนายพิมพ์ช้าไปเราถล่มลึกไปแล้วครับไปดูเขาแบนดับก่อนนะระหว่างนี้ผมขอโพสต์โปรโมทอีกรอบนึงฮะโมแต่นั่งเล่นนะฮะลืมเลยว่าต้องโปรโมทนี่ครับผมโอ้คุณอาร์เซนอลแคนต้านะฮะถ้าพิมพ์มาคุณโคตรเทพครับถ้าคุณก๊อปปี้มาก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะฮะก็ตามนี้ครับผมสำหรับบาสซิเกอร์ฮะใช่ไหมบาสซิเกอร์ใช่ไหมโอ้โหใช่เลยอยู่ในสถานะเทิร์ดนะฮะก็ถ้าจำไม่ผิดก็การพิมพ์นี่คือผมพิมพ์ด้วยนะฮะไปก๊อปเชนล็อกที่ผมแปลมามุมอ่อนให้เลยครับทั้งนั้นก็เป็นผมพิมพ์แล้วล่ะ D2L 2นะมันแค่วิ่งเร็วเฉยมันแค่เป็นซุปเปอร์คาร์ครับเป็นซุปเปอร์คาร์ต่อให้วิ่งชน10ล้อมันก็พังเร็วครับเพราะฉะนั้นไปออกของดาเมจเหมือนเดิมเถอะไปออกอะไรที่มันเหมือนเดิมเถอะอย่ามาออกอะไรอย่างนี้เลยนะฮะเดือดร้อนเพื่อนร่วมทีมเขาครับ 10 seconds remainingผมเคยมีช่วงชีวิตหนึ่งฮะไม่ใช่ช่วงชีวิตหนึ่งหรอกเป็นจังหวะที่ต้องไปเข้าร้านอินเทอร์เน็ตนะฮะก็เห็นเด็กๆครับผมเล่นโดต้าครับสมัยนั้นก็ย้อนไปเมื่อสัก2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วฮะเด็กๆเล่นโดต้าครับผมโอ้โหแบบเล่นแล้วผมคันมือเลยอ่ะคันมือนี่ไม่อยากเล่นด้วยนะอยากตบครับผมฮะก็พี่เขาเล่นจักเกิลนอตครับวันนั้นผมจำได้ตาตึงมากครับจักเกิลนอตออกเบอร์เซิร์คครับออกจำชื่อไม่ได้ Mark of Madness ครับเลือก Mark of Madness แมงมุมเลือกไม่ได้ครับโดนแบนจากกัปตันโหมดอยู่ฮะก็จักเกิลนอตตัวนั้นออก Mark of Madness มาครับไม่เป็นไรกะว่าเฮ้ยปักวอร์ดไงแล้วกด Madness สับสู้ไม่ครับผมพี่เขาเหนือกว่านั้นครับพี่เขากดแมกเนตครับวิ่งไปครับวิ่งไปฮะพอเจอศัตรูครับกดแมกเนตแล้วกดอันติครับโอ้โหจักรน้อยในมือผมสั่นไปหมดฮะอยากจะลุกไปตบให้กอไก่ติดหัวเหลือเกินครับว่าทำอะไรของพี่ฮะพี่จะกดอันติทำไมครับโอ้โหอย่าเลยพี่อันตินี่พี่แบบโอ้ยพี่เหนือเทพแล้วครับถ้าพี่อันตินะไม่มีใครว่าแล้วนะขอให้ตายพอนะไปออกอย่างอื่นดีกว่าผมแบบโอ้โหลุกเลยขึ้นเลยอยากจะแบบเอาคีย์บอร์ดตั้งไว้นะแล้วเอาหัวตบใส่คีย์บอร์ดครับให้ปุ่มกอไก่นี่ติดกลางหน้าผากเลยฮะโอ้โหแล้วตบให้ได้นะโมโหมากครับคือเราเข้าใจนะครับว่าระหว่างที่จักรนอตอันติอ่ะมันจะตีอยู่ใช่ไหมมันจะมีการแอตแทคนอร์มอลปกติอยู่แต่ส่วนมากครับจักรนอตถ้าอันติเนี่ยไม่ค่อยมีใครรอดหรอกฮะนะครับแล้วไปออกดาเมจแรงๆกว่าไหมออกแบทเทิลฟิลลี่อ่ะแล้วก็จะเล่นอันติแบบทีเดียวตายเลยอ่ะบูมๆไปเลยอ่ะSeconds remaining. Five seconds. โอเคครับโปรโมทเรียบร้อยแล้วฮะตัดเข้าเกมครับลูน่าครับเฟิร์สพิกเลยฮะแบทไรเดอร์เอิร์ธเชคเกอร์ครับสำหรับท่องฟูฮะตัวแรกที่เลือกแบนไปเป็นเอลเดอร์ไททันลิชลูบิกแล้วก็ไลฟ์ซิลเลอร์ครับส่วนทาง DK ยังคงเลือกทิมเบอร์ซอครับมั่นใจในทิมเบอร์ซอฮะแล้วก็เป็นคล็อกเวิร์กกับวีเวอร์เช่นเดิมครับเหมือนจะเอามาสอนเล่นนะเฮ้ยคล็อกเวิร์กด้วยเหรอ
จะได้เห็นมูชิเล่นคล็อกเวิร์กนะฮะเหมือนมันมีในโดต้า2อ่ะมันบอกว่าความแรงมันอยู่ประมาณ150ถึง300มั้งใช่ไหมฮะจะสุ่มเอาประมาณเนี้ยในคำอธิบายของโดต้า2นะแต่ของโดต้า1อ่ะรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับแอตแทคของเราฮะการอันติของมันทำให้มันตีไวขึ้นแล้วก็เป็นอมตะแค่นั้นเองครับจะเอาคีย์บอร์ดตั้งขึ้นนี้เลยนะแล้วหัวจับอย่างเงี้ยตบใส่คีย์บอร์ดนะแล้วเป็นไลออนครับตัวที่4ของท่งฝูฮะเอาเป็นว่าถ้า1-1แล้วมันอันติอ่ะตายแน่นอนครับโอ้โหไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะลิงออนไลออนคิงไลออนคิงไลออนนะฮะไลออนปรับใหม่มือสีแดงเท่มากครับแพทอื่นไม่ปรับเลยมั้งรู้สึกเจอขอปรับเรื่องเฮกฮะสกิลเฮกนี่รู้สึกว่าจะนานขึ้นใช่ไหม 4.5 ประมาณนั้นครับโอ้โหออกดาบทอง5อันถ้าทำอย่างนั้นได้ไอ้คนที่เล่นด้วยนั่นบอทแล้วล่ะฮะมันจบตั้งแต่ดาบทองอันที่2แล้วครับทองฟูส์ turn to ban เป็นหูดครับมือเป็นหูดครับเป็นแดงๆขึ้นตรงง่ามนิ้วทุยเดี๋ยวค่อยดูไลออนครับเลยไม่ต้องจัดอีกแล้วฮะตัวสุดท้ายแล้ว10 seconds remaining ก็โอ้นาการยังคงหลุดแบนมานะฮะนาการโดนเนิร์ฟไปเต็มๆครับดราก้อนไนท์อ่ะดราก้อนไนท์โดนหรือเปล่าอ่ะดราก้อนไนท์ไม่โดนนะดราก้อนไนท์รอดไปจัดเล่นไม่ถูกครับแพทใหม่มาไม่อยากจัดนะมูชิน่าจะเล่นคอกเวิร์คครับเกมนี้แต่ว่าดูสิครับไอ้นี่ก็โซโล่ได้นะฮะไอ้นี่ก็โซโล่ได้ครับนี่โซโล่ได้หมดเลย4ตัวที่ดับมาอยู่เดินไกลได้หมดเลยครับ Reserve time ten seconds remaining เลยไม่รู้จะจัดเล่นยังไงฮะจัดเล่นก็กองกัน4ตัวเลยอ่ะจัดให้ครับบางคนอยากจะได้ไงอยากจะเอาวิเคราะห์เกมใช่ไหมฮะเราจัดให้ครับอิมเปอร์ซออยู่เลนไกลโอ้โหนี่ค่อนข้างแน่นอนนะสำหรับ DK นะฮะครับผมคอกเวิร์กก็มีนะฮะคอกเวิร์กครับโอ้โหคอกเวิร์กต้องอยู่เลนไกลอยู่แล้วครับนี่ครับนะฮะโอ้ยมีวีเวอร์ด้วยวีเวอร์อยู่เลนไกลได้ครับจัดเข้าไปฮะโอ้แล้วก็เป็นวิลเลนเนอร์ฮะวิลเลนเนอร์ก็อยู่เลนไกลได้ครับนี่ฮะจัดเข้าไปโอ้โหแป๊บเดียวครับคือทุกตัวที่เลือกมามันเป็นโซโล่ไงมันอยู่ตรงไหนได้ก็ได้ไงอยู่ไหนก็ได้นะไม่รู้จะไว้ตรงไหนเลยเอาไว้เรียนดูกันให้หมดเลยนะล้างก่อนล้างตารางจริงจังแล้วจริงจังแล้วไม่ดูครับ สรุปออใช่ไหมจบเล่นเล่นมิดวอลไงมิดวอลออเลย5เลยฮะเอา5ใช่ไหมโอ้โหสาระไม่เคยได้เลยครับช่วงนี้นะฮะทันทีที่ไมค์ส่องปากซึกินะฮะไม่มีสาระหรอกครับไอ้ที่ได้กลับไปนะฮะบางทีนอนไม่หลับด้วยงงว่ามึงเล่นมุกอะไรของมันนะฮะเป็นภาระอีกต้องมานั่งอธิบายในสัปดาห์หน้านะฮะก็ตัวที่5ที่ถูกแบนไปครับ DK แบนเป็น Night Stalker ครับเพราะว่าตัวโซโล่มันเยอะเกินไปครับ10 seconds remaining 5 seconds remaining Blood Seeker แล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยมาแล้วฮะบัตซิเกอร์ครับผมเกมแรกของแพทนี้ครับในโปรลีกฮะบัตซิเกอร์ครับผมโหอยากจะทำโปรโมทใหม่อีกรอบนึงฮะแม่นี่เลือกอะไรเนี่ยแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงแพ้ก็แพ้นะฮะโอ้โหอยากให้มูชิมันแพ้อยากดูอีกเกมอ่ะนะฮะดีเคช่วยดาฟอะไรก็ได้ที่เล่นแล้วไม่ชนะให้หน่อยนะครับปัดนะฮะหัวปัดมาบิงแข่งครับเฮ้ยเอามาอะไรก็ได้ตัวที่มันแบบเฮ้ยเอาแบบไม่เมนสตรีมอ่ะไม่เมตาใหม่ไม่ตัดโอ้แล้วเป็นดิสรัปเตอร์ครับนี่ไงฮะเจอเลยครับจัดให้เลยครับโอ้ยแล้วเป็นซัพพอร์ตด้วยครับ FMY ด้วยนะฮะกว่าพี่จะได้เซปเตอร์นะฮะเหนื่อยกะว่านี่ไงบัตซิเกอร์วิ่งไวครับดิสรัปเตอร์ย้อนกลับไปครับเฮ้ยไปเริ่มใหม่ไปวิ่งมาใหม่ครับใช่ครับวิ่งมาส่งกลับเลยครับโอ้โหแต่พี่เขาลืมครับว่าบัตซิเกอร์มีใบ้ฮะโดนใบ้เสร็จก็เหวอร์ครับก็ยืนนิ่งๆตีกันสดๆฮะแล้วดูไลอัพครับผมเป็นมิวฮะบัตซิเกอร์เล่นกลางครับอ้าวเราลืมดูไลอัพของ DK ครับนี่ฮะ DK ครับผมเป็นไอครับเล่นเป็นทิมเบอร์ซอครับแลนเนมฮะ
Clockwork Support ครับมูชิเล่นเป็นวิลเลนเนอร์ครับ MMY เล่นเป็นดิสรัปเตอร์ครับและเบิร์นนิ่งยังคงเล่นเป็นวีเวอร์เช่นเดิมฮะซันเชงเอิร์ธเชเกอร์เหมือนเดิมครับโชเล่นเป็นลูน่าฮะลูน่าโนวาครับสเตเดียมเจเล่นเป็นไลออนนะมูอ้าวมิวเล่นแบทไรเดอร์แล้วครับให้ XTT ไปเล่นบลัดซีเกอร์แทนครับวิลเลนเนอร์นี่ที่ชนะเดนดี้ได้ในการแข่งขันวันโซโล่แชมเปี้ยนชิพฮะยังคงจัดเลนเหมือน212อยู่นะตอนนี้เอเชเกอร์เข้ามาลึกครับจะมาปักวอร์ดดักไว้นะแต่ว่าวีเวอร์เฝ้าป่าอยู่ครับเฝ้าไว้โอ้โหแล้วเลือกจะดักคีปกองนี้ฮะปักวอร์ดแบบมีชั้นเชิงมากครับดักคีปได้ครับเห็นแม่น้ำด้วยนะเดี๋ยวไปดูวิชั่นเขาครับนี่ฮะเห็นตรงนี้ด้วยครับตื้นๆก็โอเคในระดับหนึ่งนะฮะออกมา3ตัวด้านบนครับเหมือนจะเป็น3ชนนะแล้วเจอลูน่าก่อนครับดีลเตอร์ปาไป1ทีฮะโอ้ยไลออนวิ่งกลับเลยฮะมีเอิร์ธสไปค์แต่ไม่ใช้ด้วยครับดับเบิ้ลดาเมจดับเบิ้ลดาเมจครับอยู่ทางขวามือครับวีเวอร์เก็บไปได้ฮะคีวิ่งไปฮะแล้วลืมดูเลยมันวิ่งไวกี่วินะฮะเดี๋ยวเขากองหน้าค่อยจับเวลาเป็น212ครับผมทาง DK เล่น212อีกแล้วฮะก็มูชิครับผมวิลันเนอร์ข้างบนอยู่กับแลนเนมฮะคอกเวิร์คครับข้างล่างเป็นบัตซิเกอร์ฮะอยู่กับสู้กับวีเวอร์ครับอยู่1-1ฮะมีดิสรัปเตอร์คอยลากคลิปอยู่ห่างๆให้ครับตรงกลางฮะแบทไรเดอร์เจอกับทิมเบอร์ซอร์อะรอบนี้ไปอยู่กลางแทนนะโอ้เลือกมาจะดีในเอทิสโชว์โอ้โหล้ำลึกฮะล้ำลึกฮะไม่เย่เชียร์นี่ก็พักอยู่พักอยู่ดิเอาละครับเออผมควรทำงานทำไมไม่มีธุระอะไรครับโอ้กลับไปฮะก็คาตูนมาครับมากวนนะฮะเอามาเรากลับเข้าเกมของเราครับผมเป็นดิสรัปเตอร์ฮะมาคอยป่วนบัตซิเกอร์ไว้ครับกลายเป็นบัตซิเกอร์เลนไกนะฮะเอาบัตบลัดมาครับกับบัตเลดฮะใบแล้วก็ดูดเลือดฮะไม่ดูดเลือดครับอาบเลือดวิลเลนเนอร์ปรับใหม่ครับสกิลโฟกัสไฟฮะเอาไว้เดี๋ยวจังหวะที่เกมมันนิ่งๆเราจะมาอธิบายการทำงานของมันนะฮะก็ปรับให้ดูน่าใช้มากขึ้นครับไม่ทายผลเหรอเห็นไหมทักมาแล้วลืมเลยโอเคงั้นเดี๋ยวตามมูชิไปก่อนแล้วกันนะเปิดทายผลแล้วโดนเอิร์ธเชเกอร์ครับผมไปชู้ขวางทางไว้ครับมูชิยืนสู้เลยครับคอกเวิร์กก็การกองไว้แล้วอ้าวเป็นโชว์ครับเก็บมูชิไปได้ก่อนนะเก็บวิลเลนเนอร์ได้ก่อนเลยครับก็ยังเปิดหัวไม่เสร็จเลยครับเฟิร์สบัตไปแล้วฮะเอามาโอเคฮะเปิดให้เลยครับเปิดเดี๋ยวนี้เลยนะฮะเปิดไปแล้วครับบาสติเกอร์วาร์ปไปตรงกลางอ่ะย้ายเลนหรือเปล่าครับมากวนเพื่อนตรงนี้เขารู้สึกว่าเจอกับทิมเบอร์ซอมันง่ายกว่าครับมันเวิร์กกว่านะกีเออร์เชเกอร์มาอย่างเนียนครับมาตรงนี้นะฮะฟิชชูขวางไว้ปุ้มหมูชี้เงิบเลยครับหนีไม่ได้ครับแล้วคอกเวิร์กไปเจอกับเออร์เชเกอร์1-1ครับลูน่าลูเซนดูใส่ครับเออร์เชโก้เออเชเกอร์เป็นชู้ไปอ่ะแล้วโดนพาวเวอร์คอกชนมาเกือบตายครับเอิร์ธฮะวิลเลนเนอร์ยังคงไล่ยิงอยู่แล้วคอกเวิร์กติดเป็นชู้ครับโดนลุมทั้งหน้าทั้งหลังครับแบลเดอร์มาช่วยแล้วเป็นไลออนครับที่ละช็อตฆ่าไปได้อ่ะวิลเลนเนอร์ไม่มีเชเกอร์ช็อตครับช่วยเพื่อนไม่ได้ฮะแถมยังฆ่าเอิร์ธไม่ได้ด้วยครับโอ้ยมีลุ้นครับผมมีลุ้นว่าเกม3นะ
ใช่ครับตามที่คุณคุกกี้ครีมบอกฮะสำหรับคนที่สงสัยเรื่องวิลเลนเนอร์ปรับอะไรครับปกติถ้าเราโฟกัสยิงทาวเวอร์ไปใช่ไหมยิงทาวเวอร์ปุ๊บๆแล้วแบบฮีโร่มาอย่างเงี้ยแล้วเผลอไปยิงโดนฮีโร่ปั๊บกลับยิงทาวเวอร์ใหม่บัฟหมดฮะแต่วิลเลนเนอร์เวอร์ชั่นใหม่ไม่ใช่ครับยิงทาวเวอร์เสร็จบัฟยังอยู่ฮะมีชื่อเบิร์นนิ่งครับนี่ฮะเบิร์นนิ่งแต่ไม่มีแท็ก .dk ฮะไม่น่าเป็นคนเดียวกันฮะเจเกอร์จะมาเหยียบเดิมๆครับแต่ว่าไม่ได้แล้วรอบนี้มีวอร์ดขวางไว้ก็แลนเดงฮะนี่ครับผมพอลากคีปไปไลออนก็มาลากกลับครับโอ้โหอย่างเนียนฮะDyer's bottom tower is under attack. ไม่ได้กินเขาหรอกครับแล้ว power shot มาห่างๆอ่ะไลออนโอ้ aggressive มากครับเดินไล่ไปแล้วมูชิอยู่ข้างล่างครับโดนลูเซนบีมไปทีนึงเฮกอีกทีนึงครับยิงอยู่แล้วฟิชชูขวางทางไว้ครับสตันไปตายเลยครับ cover อยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะพยายามจะใช้ปั้มปั้มหนีครับแล้วจิกมาได้ไลออนครับไลออนโดนทาวเวอร์ยิงอยู่ครับแล้วเป็นแลนด์ลิงฆ่าไลออนคืนไม่ได้ฮะก็ไม่เร็วถือว่าไม่เร็วเลยฮะผมมือให้โอเคครับผมนะนิ่งมากครับค่อยๆล่อค่อยๆล่อพอเขามาปุ๊บขังเลยบัตติเกอร์ก็เหมือนจะมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งครับนี่ฮะสแต็กไว้1ครับวิ่งเร็วขึ้น 14% ดาเมจเพิ่มขึ้น14ฮะมันสแต็กเพราะว่าใครเลื่อนรถเนี่ยเพราะเบิร์นนิ่งครับเบิร์นนิ่งเลือดจะหมดครับบัตติเกอร์ก็เลยคึกคักครับนี่ครับสแต็ก2แล้วฮะโอ้ยเหลือ1หมดแล้วเติมยาไปฮะเราจะโฟกัสไปที่เขาแล้วพี่เขาสตาร์ทเครื่องทุกครั้งเลยฮะเป็นมดแดง Excel ฮะพร้อมจะวิ่งได้ทุกเมื่อครับดิสรัปเตอร์ยังคงลากคีฟอยู่ฮะตรงนี้เอาจะไปลากอีกกองหนึ่งแต่ต้นไม้เกิดก่อนฮะเงือบฮะแล้วตรงกลางครับผมเชคเกอร์มูฟมากับแบลเดอร์ครับไฟไฟมากดสโลว์ไว้ฮะติดใบจากบัตซิเกอร์อยู่ครับมือแดงฮะหนีไม่ได้ครับแล้วคอกเวิร์กมาเอาโอ้โหมาจะเก็บรูนนะเป็นแบลเดอร์ที่ตัดรูนไปได้ก่อนเนี่ยดีทัพเตอร์เฮลท็อปโอ้ไม่ต้องมาครับดีทัพเตอร์มานี่จะกลายเป็นมาฟีดเปล่าๆฮะเบิร์นนิ่งตอนนี้อยู่คนเดียวได้แล้วครับเอาทิมเบอร์ซอไปดีกว่าแล้วนี่ครับผมโอ้โหลากบัตซิเกอร์กลับเข้ามาในกองครับบัตอันติใส่ทิมเบอร์ซอเลยครับแต่ว่ายืนปั่นสู้ครับปั่นสู้ไบเลเดอร์เข้ามาครับทิมเบอร์ซอขยับเองไม่ได้ครับมูชีไปแอบตายข้างบนอีกแล้วฮะโดนลากเข้ามาแล้วโดนเฟรมเบรกตายไปฮะบัตซิเกอร์นี่มันจะวิ่งเร็วทุกครั้งที่เลือดคนน้อยครับยกเว้นเลือดพวกตัวเองเท่านั้นเองฮะมูชิครับไปตายเงือบอีกแล้วฮะเรามัวแต่ดูเล่นกลางอยู่ครับโดนน่าจะโดนสเต็ปเดิมๆครับเป็นไลออนลูน่าแล้วก็เชคเกอร์นะฮะเบิร์นนิ่งก็เอาทาวเวอร์ด้านล่างไปได้อ๋อไม่ใช่ด้วยครับเป็นแบทเดอร์ดีนายไปนะสักพักหนึ่งแล้วเกมมันกลับมานิ่งแล้วฮะไปดูไม่รู้จะดูอะไรเขาดูแลช็อตไปแล้วกันครับเบิร์นนิ่งยังคงตั้งหน้าตาฟาร์มตามแบบฉบับเดิมครับคีปนำไป52ตัวครับตามมาเป็นมูนไรเดอร์ครับลูน่าเรานี่เองฮะมี41ตัวครับแล้วก็แล้วเช็คก็ช็อตไปครับติดด้วยฮะแล้วชักเข้ามาอีกโดนกงขังไว้อะบัตซิเกอร์ตายไปเลยครับวิ่งมาไวลิงเดสใส่นิ่งๆเลยฮะโอ้โหเหลี่ยมดีมากครับเอาคีปให้โดนฮีโร่นะครับเหลี่ยมตรงนี้เลยครับโดนเลยครับมีผลกับเลือดของร่างแยกไม้ไม่มีฮะจำได้ว่าตอนแต่ก่อนร่างแยกเลือดมันน้อยแล้วมันไม่วิ่งไวฮะก็ไม่มีผลแล้วพยายามจะหาเหลี่ยมแช็กเกอร์ช็อตอีกแล้วครับมูชิวิลเลอร์เรานะแล้วโดนลากกลับมาครับ
ปลาใช้กระชอดไปติดต้นไม้ครับเหมือนเดิมเลยครับซาเข้ามาเดินไปไวลิเบียสายครับแล้วก็ตกข้างคาตายฮะเอาละครับเหมือนจะค้นพบคอมโบตัวเองบ้างแล้วฮะข้างบนนี่ไลออนนี่คาถาในมือสั่นไปหมดแล้วฮะเจอเขาย้ายเลนมาแล้วคอมโบเบเกอร์ครับนี่ฮะบัตรวิ่งไวอะDyer's middle tower is under attack. โอ้ใช่เราลืมดูนี่นะฉันก็ช็อตนำเลยอะเดินแก๊งแน่นอนครับไม่มีมาหมดยุคไอ้ปล่อยคลิปไหลแล้วก็ช็อตเก็บคลิปนะไม่มีแล้วครับแพ็กกันมา4ตัวครับท่องปู่อาสมกมาด้านบนครับทิมเบอร์ซอรออยู่ด้านหลังครับแล้วปาร์ติเกอร์เปิดก่อนเลยครับใส่ทิมเบอร์ซอครับเออเชคเกอร์มาฟิชชูได้2ตัวครับวิลเลนเนอร์กดวิลเลนและทิมเบอร์ซอวาร์ปหนีตรงนี้เลยฮะเซนเตอร์ช็อตมาได้สวยมากครับติด2คนครับแล้วไลออนตายไปฮะแล้วไอไม่กลับครับแล้วไอก็ตายไปครับโดนลูเซนบีไปก่อนนะบาร์เดอร์ยังคงไปตรงนี้ครับดิสรัปเตอร์ตกเป็นเป้าแล้วก็ตายไปฮะหมูชียังคงไม่เดินกลับครับวงแตกฮะเบิร์นนิ่งอยู่ข้างบนไปแซบใครสักคนนึงฮะแต่ว่าไม่ได้ครับสรุปเป็นไลออนคนเดียวที่ตายไปโดยดิสรัปเตอร์ฆ่าไปฮะโอ้ยังเงิบครับกำลังจะกลับได้อยู่แล้วเชียวฮะขาดใจตายก่อนครับโดนลูเซนบีมฮะจิงโจ้จิงโจ้เหรอเป็นจิงโจ้เหรอไปดูกันมันไม่ใช่จิงโจ้ไหมเนี่ยมันเป็นรัปเตอร์ป่ะ Radiant's middle tower is under attack ใช่โดนลูเซนบีมแคนเซิลปุ้งแล้วจบเลยฮะดับฝันครับมันเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ไก่ไม่ใช่จิงโจ้นะฮะจริงแล้วมันเป็นความลับราชการครับมันเป็นคือไคจูระดับ1ครับแล้วเชคเกอร์ช็อตมาติดลูน่าอีกแล้วครับพาวเวอร์ช็อตไปทีนึงชาเคิลมาสโลว์ไว้เออเชคเกอร์ฟิชชูดักทางไว้ครับติดนะติดต้องไปอ้อมเอาติดเอาติดคู่เลยอ่ะเออเดินงั้นแหละใช่ครับมันคือไคจูครับนี่ไงดีเลคเตอร์ขี่ไคจูอยู่ฮะพอดีช่วงนี้เพิ่งดูมาด้วยนะบ้าด้วยไคจูกับเยเกอร์ครับนี่แล้วทาวเวอร์ตรงกลางครับดีนายได้แล้วด้วยนะมูจิต้องรักษาดาบไว้ไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ฮะแล้วนี่ครับไลออนพยายามจะดีนายครับอีกหนึ่งที่ได้แล้วคอกเวิร์กฮุกไปก่อนเลยฮะได้ไลออนครับขังไว้ฮะจะเข้ามาแล้วอันติตรงกลางเลยครับดิสรัปเตอร์แต่ว่าใช้กงขังไม่ได้ครับโดนจับไว้อยู่ครับแล้วก็ขังมาฮะไอยืนนิ่งเลยฮะโดนทั้งใบทั้งอันติครับวิลเลนเนอร์กดวิลลันหนีมาครับเบลเดอร์ยังคงไฟไล่อยู่ฮะแล้วแบดเดอร์ก็ดับเบิลคิวไปครับย้อนเวลาแบดไปแบดมีเฮดครับแบดบิงนะเอาดิสรัปเตอร์ครับผมแล้วตกไคจูตายฮะตรงนี้ไอก็โดนบัตซิเกอร์ฆ่าจนได้ครับโอ้ยสมบูรณ์แบบมากครับใบไว้แล้วก็ใช้อันติแรปเจอร์ใส่ไว้ครับทิมเบอร์ซอยืนนิ่งเป็นคีฟเลยฮะโอ้โหเข้าไปใกล้ก็ได้ด้วยสบายสบายครับกลายเป็นท่องฝูบังคับให้เบิร์นนิ่งต้องมาร่วมวงด้วยฮะเบิร์นนิ่งไปฟาร์มอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเพื่อนแย่ฮะนี่เป็นเยเกอร์ครับหน้าตาของเยเกอร์เป็นยิปซีอะไรสักอย่างหนึ่งนะยิปซีแดงๆเลยนะจำไม่ได้แล้วหุ่นที่พระเอกขี่นะฮะเป็นยิปซีเรารู้จักแค่ตัวเดียวครับแล้วโอ้โหยิปซีเจอครับผมไลออนเห็นอาจจะเอครับสตาร์ทหนึ่งทีฮะดูเซนบีมไปอีกทีนึงเกิดเป็นกบอีกทีนี้ข้างบนครับมูชิไปพาวเวอร์ช็อตฆ่าเออเชเกอร์ได้แล้วคอมเวิร์กก็ตายไปฮะแล้วโอ้ยไม่แล้วฮะไอเอาลืมชื่อเลยทิมเบอร์ซอครับทิมเบอร์ซอตายไปครับโดนบัตซิเกอร์ฆ่าอีกแล้วครับไบรเดอร์ก็บินไฟหาอยู่ที่นี่มูชิวิ่งมานี่แล้วครับไอนี่หน้าตาเหมือนเยเกอร์ที่สุดละไอทิมเบอร์ซอนี่นะฮะท่าทางการขับนี่ใช่เลยมาร์ค3ด้วยนะฮะเป็นมาร์ค3ไม่ได้ใช้ระบบดิจิตอลครับโอ้ยไฟดับไม่ต้องกลัวฮะยังขับได้ฮะยิปซีนะใช่ป่าวมันโดนไฟดับใช่ไหมที่มันเป็นใช่โดนพลังงานแม่เหล็กแล้วก็ขับไม่ได้แต่ยิปซีขับได้ครับโอ้โหแม่โคตรการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วมาแล้วครับบาร์ซิเกอร์ครับโอ้แบทไรเดอร์โดนบิงเข้ามาครับลากเป็นดิสรัปเตอร์เข้าไปครับดิสรัปเตอร์พยายามจะหนีครับโดนใบแล้วก็ตายไปฮะบาร์ซิเกอร์โดนพาวเวอร์ช็อตแล้วก็ชักข้ามอยู่ตรงนี้ครับตายไปเช่นเดียวกันนะแล้วไฟมันท่วมไปหมดครับบาร์ซิเกอร์ซื้อเกิดแล้ววาร์ปมาฮะ
ไอก็ปาชะค่ำใส่ไลออนครับเกือบได้ครับเหลือ9ครับไม่ตายครับเออร์เชเกอร์วิ่งผ่านกลางวงฮะแล้วก็ตายไปโดนลูกหลงฮะแลนเนมทำอะไรสักอย่างไหมเอาไม่ทำแล้วฮะไม่ทำแล้วครับเนี่ยยิงไม่ดีแลนเนมเฮ้ยจิตสัมผัสหน่อยเออคูดาวอยู่ก็5 4ก็ต้องมาดูว่าจะยิงได้ไหมครับRadiant's middle tower is under attack. ไม่ยิงด้วยครับปล่อยไลออนกลับแล้วก็ลุกหนักครับผม DK ฮะเอาคืนครับลูน่าอยู่คนเดียวตรงนี้ฮะเห็นแล้วครับคอกเวิร์กมีฮุกอ้าวอ๋อฮุกเคลื่อนไปครับแต่ว่าดิสเตอร์ใช้ฟิล์มย้อนเวลากลับมาได้ครับลูน่าติดในวงพาวเวอร์ช็อตไปแล้วตายเลยฮะคอมโบเนียนๆครับโอ้โหเออร์เชเกอร์เดินผิดเลนไงผิดไลน์จะวิ่งขึ้นสักที่หนึ่งครับไปวิ่งผ่านหน้ามูชิครับโดนลุงทุกอย่างครับฟุ้งดังเสียงนะฮุกเพื่อนผมเห็นแวบๆแล้วเมื่อกี้แล้วก็ติดคูดาวพอดีด้วยนะฮะเราไม่เห็นต้องฮุกหรอกแต่เราเห็นว่าเขาเดินอยู่ไกลแต่พอตัดภาพมาเขาติดเพื่อนตรงนี้เลยDire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. ดูการเงินอยู่ฮะการเงินกลายเป็นลูน่าครับที่นำมาแต่ว่าโดยรวมแล้วเกมนี้ท่องฝูทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าเป็น DK ที่จังหวะเขาสวยตลอดนะฮะแบรเดอร์พยายามจะบิงไปเก็บใครสักคนนึงเนี่ยนี่ครับเราลืมให้ดูเลยนี่นะนี่มีวงไฟครับวงไม่ใช่ไฟเฟมินาโซฮะระยะการใช้สกิลอยู่ตรงเนี้ยฮะเนี่ยอยู่เนี่ยแค่เออร์เชเกอร์ยังจับไม่โดนเลยเนี่ยบัตซิเกอร์เนี่ยจับยังไม่ได้เลยดูดิโอ้โหมันจะสั้นเกินไปนะฮะคือบางครั้งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไอ้ฟ็อกจะสร้างฮีโร่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วโดนแบนขนาดนี้อย่าไปสร้างเลยนะเช่นแบทไรเดอร์เนี่ยนะอย่าไปสร้างเลยแต่ตอนนี้พอเนิร์ฟแบทไรเดอร์แบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยลบแบทไรเดอร์ทิ้งจากเกมเหอะยังไงมันก็ดูไม่น่าเล่นขึ้นอยู่ดี ดูไม่น่าเล่นขึ้นด้วยแล้วก็บางทีก็หลายอย่างก็โกงไปด้วยนะแบทไรเดอร์ลุยป่ามาครับเจอแลนเนมะแลนเนมะแต่ว่าไม่เอาครับเอาคลิปดีกว่าวีเวอร์กดลูนอินดี้อยู่ตรงนี้ฮะแล้วโอ้โหใช้ลูชันบีมใส่วิลเลนเนอร์ไปก่อนเลยครับเป็นทางดิสเตอร์เขาวาร์ปมาอ่ะไม่ดิสเตอร์ครับทีมเมอร์ซอวาร์ปขึ้นมาแล้วย้อนกลับมาได้ลูน่าครับปาชะข้ามไปอีกแล้วฮะลูน่ากดอีคิปใส่เลยครับโอ้วิ่งฮะวิ่งกับเบิร์นนิ่งย้อนเวลากลับไปเข้ากรงคอกเวิร์กครับแล้วตรงนี้บัตติเกอร์วิ่งมาชนพาวเวอร์คอกฮะโดนบีบไว้แล้วโอ้ยโดนฉีดโดนทุกอย่างครับวีเวอร์ตายไปก่อนนะบาซิเกอร์เกือบตายโดนเอิร์นทาหน้าไปครับเลื่อนเหลือ50 30ไม่รอดแล้วครับแต่ว่ากดเอิร์นสวนมาครับรอดนะฮะข้างหลังครับเป็นแบทไรเดอร์พยายามจะหนีตายอยู่ครับอ้าวอุตส่าห์ไม่ดูบาซิเกอร์รอดครับไว้ทีมเพื่อซอไว้ฮะนี่ครับโดนเบิร์นมานาตัวเองเล่นฮะหมดเลยฮะไล่ไม่ได้บาซิเกอร์รอดไปครับตรงนี้เอิร์นเซเกอร์อยู่กลางวงแล้วก็ตายไปฮะแบทไรเดอร์จับฮอกเวิร์กไว้ลากไปหาบาซิเกอร์ครับบาซิเกอร์ตีไปเลื่อนขึ้นวิ่งหนีอีกแล้วครับแล้วก็ย้อนเวลาแบทมาครับตัวแสบแบทดิ้งหนีครับบัตตายฮะแบทยังรอดอยู่ฮะยังเดินไล่อยู่ดิรัปเตอร์พยายามจะสู้ครับโกงขังไว้แล้วติดโกงฮะติดโกงแต่ว่ามีเฟรมเบรกครับปาใส่แล้วยืนสู้ครับวิลเลเนอร์มาโอ้พาวเวอร์ช็อตมาเกือบตายครับเหลือ60ยังคงตีเหลือ13ฮะกดไฟหนีมาครับทีมเบอร์ซอมาแล้วโดนยิงล่วงไปฮะตายสักทีครับโอ้โหอะไรของพี่เนี่ยคือบางทีก็เนิร์ฟมาเก่งสร้างมาซะเก่งเลยเก่งจนโดนแบนตลอดนะฮะแล้วก็เนิร์ฟมาเนิร์ฟจนมันไม่น่าเล่นเลยฮะคือจะบอกว่าเอาแบนออกเอาเวลานั้นไปทำฟีนิกซ์ดีกว่านะฮะเพราะว่าโดต้า2ยังไม่ฮิตยังไม่มีโดต้า2ครับจนโดต้า2ฮิตติดลมบนขนาดนี้จนเขาเลิกโดต้า1ไปแล้วฟีนิกซ์ยังไม่เคยเข้ามาใน CM โหมดเลยนะพี่คอกเวิร์กแกฟอร์มตกนะผมว่าแกเล่นผิดตัวแกเลือกฮีโร่ผิดตัวป่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตัวอะไรอยู่ใกล้คอกเวิร์กคอก
เวิร์กวันนี้เขาอาจจะเล่นโอมินายก็ได้นะอาจจะดับโอมินายมาเราไปคลิกโดนคล็อกเวิร์กอะอยู่ข้างกันไงแต่เมื่อกี้นี่บาสิเกอร์ครับเกือบตายฮะโดนเอิร์นเผาไปเหลือ30ครับเด้งอีกทีเดียวตายแน่นอนนะกดเอิร์นใส่ตัวเองก่อนครับรอดมาเลยฮะทีมเบอร์ซอก็กดชักข้ามไปครับแต่ว่าที่มันเงือบคือโดนเขาใบ้ครับแล้วตัวเองเก็บไม่ได้ไงเก็บไม่ได้มานามต้องโดนเดนไปเรื่อยๆแล้วก็มานาหมดไม่มีทีมเบอร์เชนมาไล่ตายไม่ตายไม่ตายเขารอดไปแล้วตัวเองก็มีกังวลก็ตายแล้วคอกเวิร์กครับผมฮุกไปได้แบลเดอร์ครับเซ็กเตอร์ช็อตคีฟมาติดแบลเดอร์อีกแล้วฮะแล้วชาร์คัมฆ่าไปได้ครับเป็นคอกเวิร์กครับที่ฆ่านะเอามิสไซล์ละเคลื่อนไปครับโอ้มีคนบอกว่าอยากได้แบบอาริฟีนนะฮะวันนี้อยู่คนเดียวครับไม่มีคนเบรกครับไม่ได้จริงๆฮะต้องรอให้มาคู่กันครับเมื่อคืนนี้อาริฟีนเขามาไม่ใช่เขามาหรอกเขาก็พูดในรายการเขานะฮะซะเราดูเป็นผู้ร้ายเลยครับโอ้แล้วใช่ครับเตรียมแบ็คกิ้งบาร์ครับแล้วเชคเกอร์โดนกิมมาครับอยู่กลางวงครับสตันไปได้มูชิครับเอ็กโคสแลมใส่วีเวอร์ตายไปเลยครับอย่างเนื่องครับบาร์ซิเกอร์อยู่ในกองครับไลออนสตันแลนนิมไวสตันเข้าเวิร์กไวแต่ว่ามันติดสกิลปุ๊บปังทุกๆนี่ไงก็ตีไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับก็ตายไปแล้วแบลนเดอร์ครับมาจะเอาคืนแต่โดนแจ็คช็อตไว้ครับแล้วโดนสวนครับแต่ว่า 3-1 ก็จริงแต่เลือดน้อยกว่าเยอะครับแล้วโดนชาข้ามไว้ดักทางไว้อะแบทมาไม่ได้ครับเอาไงยังบิ้งได้อยู่ยังบิ้งได้อยู่ที่ใจตอนนี้แล้วไม่เอาละโอ้โหคุณแชมป์นิติธรนะบอกว่าไปหัด IO มาครับแล้ว IO โดนเนิร์ฟครับผมว่าคุณเสียเวลาตั้งแต่ไปหัดแล้วครับหัดมามันโดนแบนอยู่ดีฮะเปล่าประโยชน์ครับฮีโร่แบบนี้ต้องใช้ใจล้วนๆนะอย่าไปหัดไปไม่ค่อยได้เล่นหรอกฮะเหมือนแบบบางคนเนี่ยหัดแบทไรเดอร์ไงโอ้โหกะว่าแบทนี่อย่างเทพอะพับบิกเล่นอย่างเทพพอมาเล่นทัวร์นาเมนต์จริงๆโดนแบนไม่ได้เล่นฮะตัวอื่นเล่นไม่เป็นแล้วพอเล่นแต่แบทไรเดอร์โอ้โหเงือบเลยทีนี้มันเป็นคลิปแสงตัวนึงครับตอนนี้สตันก็ไม่มีแล้วครับมีแต่สกิลสโลว์สองสกิลด้วยนะวีเวอร์ก็ทนไม่ไหวกับบาสิเกอร์ครับกดแบ็กกิ้งบาร์มาเลยฮะฝั่งทางท่องฝูแพ็กเกม5ครับมาเอาทาวเวอร์ครับสังเกตที่สกอร์ครับว่า DK ตีตึ้งขึ้นมาได้แล้วนะ17-17นะลูน่าเกมนี้รู้สึกว่าเหมือนจะหายไปนะเกมนี้ตัวแครี่หายไปจากเกมเลยครับทิมเบอร์ซอกดลูนอินวีมาครับแล้วก็ทิมเบอร์เชนไปไล่ไลออนครับแต่ไม่โดนครับไลออนเฮกสวนเลยฮะแล้วโดนแบทใบ้ครับแบทใบ้บัดใบ้ครับแล้วแบทบินมาแต่โดนมูชิสกัดทางไว้ก่อนนะลูน่ากดอันติบีเคบีมาสู้ครับมูชิโดนแบทจับฮะแล้ววีเวอร์ไปฆ่าไลออนในข้างบนครับมูชิตายตรงนี้เลยฮะเป็นลูน่าครับที่ถูกฟิลเตอร์ฆ่าคืนไปได้ครับแล้ววีเวอร์ยังไงวีเวอร์ยังวิ่งกวนอยู่ฮะทาวเวอร์ก็ไม่เสียด้วยครับแต่ยังดีนายไม่ได้ฮะแล้วหนีเลยครับบาซิเกอร์จะออกเหมือนจะออกยาฉานะทะลุ BKB เปล่าเราไปดูกันทะลุครับเป็น HP Removal ฮะ Removal นะฮะไอ้กันจนตีประเภทเนี้ยจะเห็นว่าเห็นคำว่าดาเมจใช่ไหมดาเมจ HP Removal นะฮะโดนอันติครับวิ่งไปเลือดลดครับแต่กดขวดยาฟื้นขึ้นได้นะดาเมจประเภทนี้ใช้ไอเทมรีเจนได้ครับแต่เรื่องรูนรีเจนนี่ผมไม่แน่ใจมันเป็นเหมือนออร่าของนิโคลายฮะออร่าที่ระยะ 1,000 อะฮาร์ดสต็อปเปอร์ออร่าครับอันนั้นก็เป็นประเภท HP รีมูฟอย่างเดียวครับเหมือนกันแล้วคอกเวิร์กครับโดนแบทลากมาครับลากมาแล้วอยู่กลางไฟครับโอ้โหลิฟคอกเวิร์กแล้วกันฮะตายแน่นอนครับคือเลือดลดครับลดพุ่งวุ่นเลยฮะแต่ว่ายังไงอะเลือดลดแต่ว่ากดยาได้ครับแล้วเบิร์นนิ่งครับเบิร์นนิ่งเมื่อกี้ใครซื้อเกิดช่างมันเก่าใช่ครับประมาณนั้นฮะ
หมายถึงฮัตก้านะหมายถึงประมาณฮัตก้าครับอ๋อลูน่าใช่ไหมซื้อเกิดมาเรามาเช็คนี่ก่อนอ๋อเขาหมดไปแล้วได้หมดแล้วก็ทิมเบอร์ซอฮะขาดอีกตอนนี้แบ็คคิงบาร์ขึ้นราคาด้วยครับแพงทั้งแผ่นดินแล้วฮะขาดอีก1,700ครับตอนนี้ได้700ขาดอีก600ครับจะได้แบ็คคิงบาร์แล้วแต่ว่าเลททาวเวอร์ด้านกลางครับผมโดนทั้งฝูงแพ็คออรวมมา5ครับจะเอาอ่ะจะเอาโลมาฮะจะเอาทาวเวอร์ครับแบทก็ไฟเล่นเนี่ยร่ำรวยผมเคยโชว์เขินทีนึงนะกำลังไล่นากาไซเลนอย่างเทพครับผมนากาปลาแห่ครับโอ้ด้วยความที่เราเป็นVR Electric ครับผมกดแบ็คคิงบาร์สวนครับแห่กำลังบินมาแบ็คคิงบาร์ใส่ปุ๊บโดนแห่จับนากาวิ่งหนีชิวๆครับโอ้โหแบ็คคิงบาร์สิวิได้แต่ยืนมองตะข่ายฮะเขินมากครับรู้สึกว่านั่นคือตาบาปแห่งชีวิตของวงการโดตาสำหรับผมแล้วฮะลืมไปว่าตาข่ายมันพ่อทุกสถาบันครับมันจับได้หมดฮะแบบหล่อเลยไงแล้วแบ็คไรเดอร์บิงมาไล่ทิมเบอร์ซองไปได้ครับลงหน้ากดแบ็คกิ้งบาร์สู้ครับทิมเบอร์ซองโดนแรปเจอร์ไปแล้วตายทันทีฮะฮอกเวิร์คฮุกเข้าไปช่วยเพื่อนแต่ว่าออกมาไม่ได้ก็ตายเช่นเดียวกันก้าววินเนอร์ไปพาวเวอร์ช็อตเก็บไลออนไปได้ฮะเออเชโก้มาเอ็กโคแสลมแต่ว่าไม่มีใครตายฮะ2-2ครับแล้วแบ็คยังจะบิงตามดิสรัปเตอร์อยู่ครับตรงนี้วิลเลนเนอร์ก็โดนใบไว้ฮะแล้วใบมันจะหมดแล้วครับกดวิลลันหนีมาแต่ไม่รอดครับโดนเอิร์นฆ่าไปฮะดิสรัปเตอร์ก็โดนลูน่าลูเซนบีมใส่ครับข้างหลังวีเวอร์ฮะซูกิชิหนีไปโอ้แบ็คบิงมาเหมือนเห็นครับแล้วเห็นด้วยฮะสแตกไป5ครั้งครับโอ้แล้วก็วาร์ปหนีไปวิ่งหนีไปฮะโอ้ยังไล่อยู่ครับดูไปดูไปดูมันเอิร์ธเชคเกอร์มาเอ็กโคไงฮะโอ้โหมันลิ้นพันๆกันนะฮะคือมันจังหวะแบบเหมือนที่เราดูตามคลิปท็อปเพย์ใช่ไหมปาเชคเกอร์ช็อตมาแล้วแบบกดแบ็คกิ้งบาร์ขึ้นมาพอดีแล้วรอดโอ้ประมาณนี้ฮะกดทิชชู่ใส่แบ็คกิ้งบาร์แล้วรอดครับผมกะเอามั่งฮะฮาจิเมะก็ยังถิ่งได้ครับปาแห่มากดแบ็คกิ้งบาร์ติดครับนิ่งเลยฮะตรงนี้จำได้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้ฮะเราเดินมานี่ครับนาการเดินมานี่ผมไปครับไล่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แห่ปลามาครับฟึบแบ็คคิงบาร์ตรงนี้เลยครับตึบติดจบเลยฮะนาการเดินไปแล้วพิมพ์ LOL ใส่ครับโอ้โหเขินมากฮะเพื่อนกดมาดูที่ตัวทองเลื่อมเลยฮะยืนอยู่กับแห่เอาใหม่คราวนี้เราตั้งใจแล้วเอิร์ธเชคเกอร์มาเอ็กโคโอเคฮะโอเคนะโอเคนะเออเชคโก้เออเชคเกอร์มาเอ็กโคเอาวัวแล้วกันเป็นวัวมาสแลมวัวมาเอ็กโคสแลมฮะเออเชคเกอร์ในโดต้า1เป็นควายนี่นะมันเป็นควายเป็นควายวัวนี่มันต้องทอเรนเชฟเทนแล้วสโมกมาครับทางมูชิครับ MMY แล้วก็แลนเนมครับแล้วเจอเจอเบอร์นิ่งนี่มายิงมิสไซล์ไปเปิดแผนที่ครับเจอแบทไรเดอร์ฮะคอกเวิร์กยังไงใจไม่พอครับไม่เข้าฮะบูม there it goes Dire's top tower is under attackยังไงฮะแล้วลูน่าครับเข้าไปล่อก่อนนะแต่มีเพื่อนอยู่ในป่า4คนครับรออยู่ตรงนี้ฮะไลออนนี่ตัวทาร์เก็ตเลยฮะต้องเอาให้ได้ครับไม่งั้นดิสเบิลรุนแรงมากครับไลออนกับเออร์เชคเกอร์นะสุดท้ายไม่เอาครับเพราะว่าเขามีคอกเวิร์คครับเขายิงมาเช็คได้เรื่อยครับทาง DK เองก็ไม่เข้าเช่นเดียวกันนะดูเหมือนจะแบบปล่อยๆแต่ก็เล่นไม่ประมาทกันนะตกลงกันได้ไหมกันไม่ได้ครับมีใครมีกันไม่ได้ฮะวัวไททันครับใช่ครับในตัวตั้งหนึ่งเป็นวัวหนังสติ๊กอะวัวหนังสติ๊กหัวงามครับมันจะแบกอะไรที่เป็นงามๆแบทไรเดอร์มาครับไฟบินมาจับไม่จับครับอาจจะระยะไกลไปครับไม่จับแต่ว่าโดนเลเตอร์ย้อนเวลามาครับแล้วขึ้นมาบนเขียงฮะ
ช้ฟอร์ตาร์ฟหนีออกไปก่อนครับลูน่าวิ่งเข้ามาอันตีสายคอกเพิ่มเต็มๆฮะทิมเบอร์ซอมาช่วยรับครับแล้วก็เป็นบิวเวอร์ครับเอาวิลเลนเนอร์ครับมาช่วยรับเช่นเดียวกันทิมเบอร์ซอรอดไปครับนี่ครับแบ็คคิงบาร์นี่ฮะเห็นไหมฮะกดแบ็คคิงบาร์แล้วเลือดสาดเลยครับกันไม่ได้นะครับแล้วลูน่าใช่ไหมโดนย้อนเวลากลับมาครับมูชี่หาเหลี่ยมครับหาเหลี่ยมยังไงยังไงต้นไม้มันหักครับไม่ได้ครับเอาเป็นไลออนแทนครับไปครับแล้วเชฟก็ช็อตไปพาวเวอร์ช็อตไปได้ไลออนครับแต่ละเป็นแบทไรเดอร์ครับปิงเข้ามาลากคอมเวิร์กไปครับบาสติเกอร์ยังวิ่งเร็วอยู่ครับพาวเวิร์กโดนพิชชู่ไปฮะแล้วเป็นไอไอครับก็เกือบตายเช่นกันเลือดเหลือ17ครับพาวเวิร์กยืนอยู่กลางวงอยู่ฮะใช้พาวเวอร์คอกมาสู้ชีวิตไว้แล้วก็รอดไปครับลูน่าโดนย้อนอีกแล้วครับมูชิหาเหลี่ยมอีกรอบนึงเหมือนกันนะแล้วบาสติเกอร์ครับจะเอาเบอร์นี่ไม่ได้สุดท้ายตบไปได้ครับแล้วเลือดก็ขึ้นนะผมวิ่งหนีอยู่ฟิชชู่มาขวางทางไว้ครับพาวเวอร์ช็อตไปแล้วก็ตายครับโอ้ยบาสติเกอร์เกือบรอดนะเกือบรอดแล้วครับออกเบิร์กยิงมาเอาโดนย้อนอีกแล้วครับโอ้ยกินมาเรื่อยๆครับแล้วพาวเวอร์ช็อตไปแต่ว่าไม่โดนครับใช้กระช็อตครับไม่โดนฮะแล้วก็โดนเอิญไปครับกดสติ๊กขึ้นมาน่าจะรอดนะดูทรงแล้วรอดครับเออสติ๊กเกอร์รอดไปเอาแล้ววิ่งกลับมาโดนมิสไซล์ตายครับโอ้โหเวิร์คฮะไอ้นี่ไม่เฮดช็อตหรอครับไอ้นี่เฟลฮะโอ้โชคดีที่จับภาพทันครับถ้าวิ่งต่อก็รอดกล่าวว่าเฮ้ยแบบแผนซ้อนแผนไงเฮ้ยเดี๋ยวคอกเวิร์คมิสไซล์มาว่ะเราเดินกลับดีกว่าคอกเวิร์คก็เฮ้ยเดี๋ยวมันเดินกลับว่ะยิงตรงนี้เลยครับโอ้แล้วเป็นจุดนัดพบครับตายฮะแบลนเดอร์ได้เฮดไปกดไฟไฟมากดเฮดไล่ครับทิมเบอร์ซอนโดนเฟรมเบรกย้อนกลับมาครับแล้วจับเลยฮะลากกลับไปครับทิมเบอร์ซอนโดนไลออนสตันไปอีกแล้วก็ตายฮะโอ้จะมาเก็บลูนแต่ว่าเกมพลิกครับแขนแบลนเดอร์ยาวกว่าครับได้ลูนไปก่อนนะโอ้ยมันเป็นแบบคนเฉือนคนนะคมเฉือนคนเฉือนคมฮะจะวิ่งกลับกลัวเขายิงดักครับวิ่งกลับเลยฮะจะวิ่งกลับบ้านกลัวเขายิงดักเลยถอยกลับมาข้างนอกครับเขายิงใส่ข้างนอกฮะตุ่มเรียบร้อยฮะเกมมันเทไปทางท้องฝูอีกแล้วฮะตอนนี้มูชิเราที่เงือกไปจอกเลยเนี่ยน่าจะออกเป็นเฮกนะน่าจะดิเรปเตอร์นี่ครับพยายามจะเอาเป็นเซปเตอร์ได้ครับขายแค่200เท่านั้นนะก็เวิร์กได้เป็นไพร์มาไพร์ออฟอินไซด์อ่ะแล้วทิมเบอร์ซอโดนอยู่คนเดียวเรื่อยๆครับเลยต้องออกแบล็คคิงบาร์มาสู้แล้วฮะเอาจนได้แล้วครับกลับไปฟาร์มต่อครับนี่ไงสกิลสแตทครับเป็นลูน่านำครับแต่ว่าไม่ดูครับไม่ให้ดูดูกราฟกันเงินเหลือครับ EK เอากลับขึ้นมาได้ฮะโดนนำไปนิดเดียวเองนะแต่ว่าเอากลับขึ้นมาตอนนี้ขึ้นนำอยู่ครับแต่ว่า EMP ฮะเป็นท่องฝูที่นำอยู่ 2,000 นะเรปเตอร์ได้เป็นอาการ์นิมเซปเตอร์แล้วครับโอ้โหจะดูว่ามันจะไซเลนไอเทมยังไงนะไม่มีเอฟเฟกต์เปียปลาด้วยฮะโอ้ยิงยาวเลยนะเพราะว่านี่ครับเหมือนจงใจมาก่อนแล้วอะให้มูชิเล่นวิลเลนเนอร์ด้วยครับจะได้ออกของกึ่งๆซัพพอร์ตได้ครับคอกเวิร์กก็ซับอีกแบบนึงฮะเดียบเตอร์ก็ยิงยาวไปเลยฮะคงสูงมาข้างบน1 4 5คนครับมา5คนนะจะเอาเล่นบนให้ได้ครับวีเวอร์ออกเป็นลิงเกนครับเอามากันสกิลเลปเจอร์ของบลัดซิเกอร์นะลูน่าได้เป็นแมตตาสตาร์แล้วครับก็มา3ทาวเวอร์รัวๆโอ้แล้วฉันก็ช็อตไปนะแต่ว่านี่ครับผมทิมเบอร์ซอร์ครับทิมเบอร์ซอร์ครับท็อปเวิร์คครับฮุกได้ลูน่าแล้วไปรับอันติให้เพื่อนก่อนเลยครับ
ลากดิสรัปเตอร์เข้ามาในกรงครอบครัวดิสรัปเตอร์ตายไปฮะลูน่าโดนใบครับโดนมันติใบแต่ว่าโดนฟอสซับหนีไปได้ครับวีเวอร์ก็แบ็คกิ้งบาร์ไปตามไม่ทันนะมูชิเองก็เกือบตายครับเหลือ140เท่านั้นนะเอาใหม่เราสู้ได้แล้วเอาใหม่ก็บัตซิกเกอร์ยังคงซื้ออยู่Radiant's top tower is under attack. แล้วแบงค์ทาวเวอร์ด้านซ้ายไปครับเป็นไลออนได้ครับสำหรับทางท้องฝูฮะตอนนี้เกมมันพลิกอีกแล้วครับดูกราฟครับมันดิ่งลงมาแล้วฮะลงมาครับนี่ฮะเทมาทางท้องฝูแล้วครับ Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. โอ้ยนี่ฮะไม่แหลมดึงนะกันได้ครับลิงเคียนกันได้ใช่ไหมกันได้ดิกันได้ติดต้องกันได้สิใช่ไหมต้องกันได้จำได้จำได้เพราะเราเคยคุ้นคุ้นอยู่สเปลบล็อกครับบล็อกโมดทาร์เก็ตทาร์เก็ตฮะโมดทาร์เก็ตไม่ได้เหรอฮะได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอ๋อแล้วถ้าเพื่อโดนอันติแล้วกดลิงเก็ตไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นไม่ได้โอ้ยมาผมเขวเลยนะตกใจตกใจโมดทาร์เก็ตสเปลนะก็ตามนั้นครับคือถ้าเพื่อนโดนแล้วไปกดใส่เพื่อนอ่ะไม่ได้นะไม่หายครับกลายเป็นว่ากดฟรีไปแต่ถ้าเกิดยังไม่กดใส่ใครเลยกดใส่เพื่อนไปแล้วหรือว่ายังไม่กดใส่ใครฮะแล้วคนคนนั้นโดนคือถ้าอันติมาก่อนอันติมาก่อนที่จะมีลิงเค้นโดนนะแต่ถ้าลิงเค้นมาก่อนที่จะมีอันติไม่โดนครับงงไหมล่ะงงดิแล้วสโมคมาตรงนี้ครับ1-4คนฮะเอาวีเวอร์ไปล่อครับแบรดเดอร์ได้เป็นบูทออฟทราเวลแล้วพยายามไม่งงขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับแล้วนี่ครับลูน่าก็โอ้แชคเกอร์ช็อตอะไรของพี่เนี่ยแล้วเป็นคอเวอร์ครับไปคิวเออร์เชคเกอร์ได้ก่อนนะเออร์เชคเกอร์ซื้อเกิดมาครับลูน่ากดแบ็คกิ้งบาร์ฟรีไปฮะอันติไปก็ไม่มีใครตายเลยครับแล้วข้างหลังแบทไรเดอร์ไปจับคอเวอร์ได้ฮะแต่ว่าโดนแชคเกอร์ช็อตไปติดกับพีฟครับแบทไรเดอร์ก็อยู่ตรงนี้ฮะดีกับเตอร์การอันติเข้ามาครับแต่ทุกคนไม่อยู่ในวงเลยฮะคอเวอร์ตายไปครับวีเวอร์ก็ตายไปฮะเขาเวิร์กไม่ตายเขาเวิร์กไม่ตายที่นี่วีเวอร์ตายไปครับแล้วก็แบรดเดอร์ตายครับบัตติกเกอร์ครับผมพยายามจะไล่เขาเวิร์กแล้วตายจนได้ครับลูน่าโดนย้อนเวลากลับไปแล้วก็ยังวิ่งมาสู้ชีวิตอยู่ฮะบัตยังคงไล่ครับจะเอาดีแท็กเตอร์ครับหิวครับจะกินนะโอ้หิวต้องกินครับแล้วไม่เอาแล้วครับไม่หิวแล้วนะวีเวอร์โนดาเมจถือว่าน้อยแล้วกันในนาทีที่37นะกลายเป็นว่าเกมไม่เน้นฟาร์มจริงๆครับแต่มันฆ่ากันอย่างเดียวเลยมันไม่ยอมจบเกมเลยอะโอ้โหชักไม่อยากให้มีเกม3นะเพราะว่ากลัวว่าพี่จะเล่นเซฟกันมากขึ้นนะแล้วเราจะเหนื่อยนะ Radiant's bottom tower is under attack แล้วมาเอาโลชันตัวแรกของเกมนี้ครับลูน่าโดนเพื่อนแกล้งครับเพื่อนใบใส่เลยฮะเพิ่มดาเมจไปครับ170บวก300ฮะบึ๊บๆๆๆโชนเฮ้ยสกิลของดอเรนเจอร์ครับสกิล3ใช่ป่ะออร่าที่ทั่วแมปมันปรับใหม่ให้กดได้ครับมันมีคนไปลองทําฮะเอาแฟมิเลียชาร์จไว้ให้ดาเมจเต็มๆครับให้ไลแคนกดฮาวนะกดฮาวครับดาเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วดอเรนเจอร์กดสกิล3อ่ะที่มันมาใหม่อ่ะปึ้งดูพิเศษดาเมจ322ครับ10บวก322ก็ไม่รู้ว่ามันตัดต่อหรือเปล่าฮะแล้วก็เอาไปตีป้อมครับโอ้โหแป๊บเดียวนั่นนะฮะก็ถ้าใครคล่องก็ลองดูครับแต่ผมไม่ว่างขนาดนั้นนะใช่มั้ยครับประมาณนั้นใช่มั้ยคุณDespados ไทยนะฮะไอ้ลูกที่มันตัดต่อมานั่นแหละที่มันตัดมาคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่มันแบบโอ้โหมันเกินไปนะฮะ
คือให้ดอเรนเจอร์นี่อัพสกิล3ให้หนักๆพอครับมันเป็นลิงก์รูปอย่างเดียวฮะผมไม่มีลิงก์นะลิงก์อยู่ใน Reddit ไอ้รถทุกใช่ๆๆอันนั้นเลยไอ้ลิงก์นั่นแหละฮะดาเมจบวก322ฮะคือเลขมันเป็น322ไงผมก็เลยไม่ค่อยไว้ใจว่ามันจริงไหมไม่รู้ว่าดอเรนเจอร์มันบวกแรงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคิดดูว่าถ้ามันมี3ตัวนะฮะมันยิงพร้อมกันปุ๊บเดียว3900เลยนะเกาะเท่าไหร่เนี่ยอย่างมูชิเนี่ยยิงมูชิไปกันดาเมจได้ 40% ครับยิงไป300โดน150ครับ1วิมันยิงกี่ดอกอะไอ้ลูกวิเศษนะฮะแป๊บเดียวท่านน่ะมูชินี่ 1,500 นี่หายไปง่ายๆเลยอะยิงเสร็จไม่ว่าสตันต่อได้นี่โอ้โหโคตรโกงครับทาง DK กำลังจะโดนเกมโยกครับอ้าวแล้วมูชิครับพึ่งทักเมื่อกี้โดนลากมากินนะมีเฮกแล้วด้วยนะแต่ว่าตายภายในนั้นเลยครับเอาชีวิตไม่รอดฮะโดนไลออนฉีกไปอ้าวแล้ว MMY ครับดิแรปเตอร์ครับโดนนะเป็นลูน่าฆ่าไปได้ครับแบนเดอร์ฆ่านะฆ่ามูชิโอ้แล้วพยายามจะแบ็คดอครับคิดว่าเทพครับแบ็คดอฮะอยู่อย่างเทพครับดูดิโอ้แทงป้อมด้วยครับแบ็คดอด้วยแทงป้อมด้วยฮะคอกเวิร์กเดินมานิ่งๆเลยครับไม่สนใจอะไรแบทแรนเดอร์อยู่ตรงนี้ครับปาเฟรมเบรกไปคอกเวิร์กกระเด็นกลับมาแล้วตายเลยฮะเอ้ามันเดินเข้าไปอย่างนั้นทำไมเดินเข้าไปทำไมครับอย่างนั้นนะแล้วคีฟมาครับแบ็คดอไม่ทำงานแล้วฮะตีนิ่งๆเลยครับแพทนี้ลูน่าโหดมากครับเราอาจจะได้เห็นเขาอีกรอบนึงนะเพราะว่ามันชิ่งไปชิ่งมาได้ฮะ2-1ก็สู้ไหวครับถ้ามีคาตานิกฮะกด BKB แล้วสมานิกตีนิ่งๆเลยฮะบาร์ติเกอร์ก็ใบไข่ไม่ใบกาไม่กาใบฮะไปแล้วเดิมบินเข้าไปจับได้ทีมเบอร์สองครับลากเข้ามากลางวงเลือดหายไปครึ่งหลอดอย่างรวดเร็วอ่ะแล้วตายไปครับแล้วชัตเตอร์ช็อตไปได้บาร์ติเกอร์ครับวีเวอร์เข้ามาจะสู้ครับแต่ว่านี่ครับมันชิงป้อมครับมันชิงป้อมอยู่เนี่ยฮะแล้ววีเวอร์ก็เกือบตายครับต้องทำรีบออกมาฮะลูน่าปาบัตนะฮะแต่มันชิงใส่ป้อมแล้วชิงใส่บัตอีกทีนึงครับใส่วีเวอร์ครับไม่ใส่บัตฮะแล้วก็ตายครับผมว่า DK นี่เป็นโรคกลัวลูน่าขึ้นสมองแล้วบัตซิเกอร์ไงโดนทิมเบอร์ซองไงโดนบัตซิเกอร์กดดันครับก็ทำอะไรไม่ได้ฮะบายไว้ก็จบแล้วครับทิมเบอร์ซองโอ้โหสตันอีกอันเดียวพอให้มันชิ่งเถอะฮะขอให้มันอยู่แค่2ตัวครับมันจะได้ชิ่งไปชิ่งมาครับไม่ไปไหนฮะไอ้เกฟอันแรกยังชิ่งไม่เสร็จเลยฮะอันที่2ถูกปล่อยไปอีกรอบนึงแล้วก็ชิ่งอยู่แล้วซาตานิกมาจนได้ครับเออเชเกอร์ได้บิงค์ในนาทีนี้แล้วฮะไม่สายไปครับกลายเป็นว่านี่ครับผม DK เสียบ้าแหลกได้ก่อนนะไม่เคยเห็น DK เป็นอย่างนี้นะฮะโอ้โหแพทใหม่มานี่มันประทับใจครับความสะใจของเราคือทีมใหญ่ๆเป๋นี่แหละฮะนาวีโดนเมื่อคืนนี้เป๋มากครับทีมจีนก็โดนไงโอ้โหดีเคใช่ครับตอนเช้าดีเคโดน2เกมติดเกมแรกดูไม่ทันแต่เกม2นี่ห่างมากห่างกันยับเยินเลยครับเป็นราชาครับบัตซิเกอร์ฮะแล้วก็ไลออนเป็นบิงกัตเจอร์ฮะโอ้โหตัวซับอย่างโหดฮะวีเวอร์ได้เป็นมังกี้คิงบาร์ฮะแต่ว่ามันจะสายไปแล้วครับแผนใหม่ไม่ว่าถ้าพี่แกหาจังหวะแบบพี่แผนนี้ฟาร์มไม่ได้ว่ะเราต้องฝึกซ้อมว่าเราจะฟาร์มในสถานการณ์ใหม่ยังไงเงี้ยมันจะเงือบครับดีเคเงือบฮะนี่ไงนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นครับคนดังทำได้ดีเราไม่สนใจครับเราสนใจแต่คนดังแล้วเขากำลังจะดับนี่แหละฮะที่เราสนใจครับเอจิตกำลังจะหมดฮะไปดูผลของเอจิตใครได้เอจิตเนี่ยดูหน้าดีครับดูผลของเอจิตฮะอีก30วิครับ Double damage
เอจิ้นหมดครับปึ๊ตึ้งเต็มเลยไวนี่ครับผมเอจิ้นเวลาหมดอายุครับจะเป็นกลายเป็นรีเจนครับแล้วสโมกมา5คนครับจังหวะนี้วิลเนอร์นำมาก่อนเลยครับไลออนอยู่ข้างบนนะแล้วสโมกหลุดครับโอ้โหกดวิลันวิ่งขึ้นมาครับไลออนเห็นครับเฮกก่อนเลยแต่ลูน่าครับโดนเฮกเช่นเดียวกันนะแบนไรเดอร์มาบินล่านรับเตอร์ไปได้ครับอันติยังไม่ออกครับลูน่ากดแบ็คคิงบาร์แล้วก็อันติสู้กับวิเวอร์ครับวิเวอร์ทำแหลมออกมาแต่ยังคงสู้อยู่ครับแล้วโดนโกงไปฮะนี่ครับผมแล้วบาสซิงเกอร์ไปฆ่าดิสรัปเตอร์ได้ก่อนนะแบนไรเดอร์โดนชาร์จช็อตขังไว้ครับคอมเวิร์กโดนลูเซนบีมตายไปฮะข้างบนเออร์เชเกอร์แอคโคสแลมใส่ใครครับเอาวีเวอร์ครับวีเวอร์กำลังวิ่งกลับครับแล้ววิลเลนเนอร์โดนไล่อยู่ครับโดนบัตติเกอร์ใบไว้ครับบัตมันปี๊ดครับมันปี๊ดฮะแบทบินไปเฟมเบกตายฮะบัตก็หยุดซ่าเลยครับวีเวอร์จะหนีนะเอวาร์ฟหนีฮะเออร์เชเกอร์ก็สแลมไปแต่ว่าไม่โดนฮะกลับได้ครับโอ้โหต้องไหนมีเกม3ครับถ้าดีเคไม่ปฏิหารนะฮะเป็นเจ้าหนูอะตอมครับสู้ด้วยแบบใจที่เปี่ยมไปด้วยพระเอกญี่ปุ่นครับคือพิกาจูป่วยจะตายครับซาโตชิรูปหลังทีนึงครับนายต้องสู้ได้ครับโอ้มันตื่นขึ้นมาชนะยิมลีดเดอร์ครับมันบ้าไปแล้วฮะเป็นแค่กระลอกเหลืองๆป่วยๆตัวนึงครับแต่ชนะยิมลีดเดอร์ได้ฮะโอ้ยจิตใจทำด้วยอะไรครับแบทไรเดอร์ไปครับจะเอาครับหิวครับหิวต้องกินนะแต่ว่ารออะไรเหมือนรออะไรสักอย่างนึงครับไม่รอครับไม่เอาด้วยฮะเอาทาวเวอร์ดีกว่าแล้วคุกมาครับได้ลังปอมาลังปอมยังคงตีทาวเวอร์อยู่ครับแล้วเพื่อสุดท้ายได้ไปครับโอ้ยคุ้มมากอะแล้วนี่ครับผมการปักเซนตี้แบบปักอย่างนี้มันเมนสตรีมไปปักอย่างนี้ดีกว่าครับโอ้โหหมุนติ้วๆเลยฮะเต็มที่ของใครก็ไม่รู้ครับไม่มีใครมาเก็บด้วยปากนี้ดีกว่าเห็นป่ะคีมไม่ตีครับโอ้โหหมุนกันวิ่งกลับไปเอาโดชานนะไปชิวๆครับลูน่าบวกแอมพลิฟายดาเมจมาครับ388ฮะโอ้โหขำๆครับ200บวก380ฮะก็หลายร้อยอยู่ประมาณ500ประมาณ500วอร์ดยังคงไม่มีใครมาดีวอร์ดทิ้งนะฮะได้เอจิตแล้วครับก็จะไปขึ้นบ้านต่อครับสำหรับทางท่องปูฮะได้ทาวเวอร์ตรงกลางไปครับเป็นมีลีบาแลกนี่ครับเลนบาแลกมันไม่รีเจนแล้วฮะรีเจนไม่ได้ครับบวกลบ 0.1 ฮะแต่มีลียังรีเจนได้อยู่นะไปแล้วได้เฮกแล้วครับเกมนี้ต้องบอกว่ามิวเล่นได้ดีมากฮะมีคนอวอร์ดไปแล้วออกเก็บมาเลยฮะเก็บมาปักเลยแบทหายเหยื่อครับหายเหยื่อครับแต่ว่าไม่เจอฮะวิลเลนเนอร์พาวเวอร์ช็อตมาเช็คครับเห็นกองไฟฮะแล้วลูน่าครับโอ้กดมาแต่ว่าโดนดิลัปเตอร์ครับกดใส่ครับลืมชื่อสกิลครับแล้วก็เอาไปว่าตายตรงนี้ก็ลูน่าครับพยายามยิงสู้อยู่ครับข้างหลังฮะเป็นเออร์เชเกอร์ครับไปโดนไปฆ่าดิลัปเตอร์ได้ครับแล้วลูน่าก็เสียก็อดไลท์ให้วีเวอร์ไปครับแล้วใครถือนี่ฮะแล้ว GG เลยฮะอันนี้ทาวเวอร์มันรีเจนได้เห็นไหมฮะเราช่างเกมแล้วครับเราไม่สนใจเกมแล้วอ๋อเป็นแบนเดอร์ถือเอจิตครับลูน่าก็ไปทำก็อดไลท์แตกไปฮะโอ้พิกาจูเลยมั้ยเอ้ยไม่อย่างนั้นจริงผมดูอยู่โปเกมอนผมดูแล้วมันก็อย่างนั้นน่ะแล้วสุดท้ายมีเกม3จะได้ฮะโอ้ยงานเงินยังไม่เสร็จเลยนะก็รอกันไปเกม3ครับ